ไม่ใช่โตเกียวไป Tower Record ที่ซัปโปโรมา Tower Record จะเป็นร้านขายแผ่นซีดีถูกลิขสิทธิ์เออที่นู่นก็คือเวลาเราจะซื้อซิงเกิลอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อตามพวกนี้แหละที่ไทยมันไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้มีร้านขายเพลงลิขสิทธิ์แบบนี้มั้ยคือที่ญี่ปุ่นนี่คือเป็นล่ำเป็นสันเลยผมเข้าไปที่ Tower Record ครับโซนไอดอลนะไอดอลที่แบบเป็นเมนสตรีมนะมีอยู่3บูธบูธ1บูธ2บูธ3บูธ1คือโนกิซากะ46บูธ2คือเคยากิซากะ46และบูธที่3คือ AKB กรุ๊ปคือคุณดูเว้ย46กรุ๊ปล่อไป2ใน3 46กรุ๊ปล่อไป2ใน3เลยนะครับมีป้ายติดข้างบนด้วยต้องหารูปให้ดูไหมเนี่ยนี่คือช่วงอะไรวะช่วงเบ่งไอดอลเหรอแบบเบ่งว่าไอดอลกูเทพกว่านะโอเคเจอละอ่ะเบ่งให้ดูเนี่ยคุณดูไว้มันมี3บูธเว้ย1 2 3 1คือ1คือโนกิ2คือเคยะ3ไม่มีป้ายไอดอลแซดบอยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอ้เหี้ยมึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกูแบบงงละว่ามึงคือใครวะฮะโคโลเพเนี่ยไอตะวันเหรอเห็นมั้ยฮะคุณเห็นมั้ยครับว่าเนี่ยผมจะเวลาเราเจอพวกโอตาเลเวล0เราจะต้องทำแบบนี้ป่ะคุณดูนะครับคุณดูโนกิเคยะไอดอลไอดอลเออเนี่ยดูความนิยมได้เลยฮะว่ามันแบ่งชัดเจนครับผมเนี่ยเอารูปนี้ไปแปะฮะ48เหรอ48นี่คืออะไรอะไอดอลรวมมิตรนะฮะเนี่ยเขาแบบยึดแผงแล้วคุณดูนี่ผมไปถ่ายมาอันนี้ของ46นะครับก็มีพวกไลน์เซมเมมเบอร์ด้วยนะ เนี่ยไอดอลเนี่ย48 AKB มีเท่านี้ครับผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเฉพาะสาขาหรือเปล่าหรือว่าสาขานี้รักอะไรนะรักที่รักมักที่ชังเนี่ยแผง AKB มีแค่นี้ครับข้างล่างเป็นNMB มั้งเนี่ยๆคุณลองดูนะเสียเงินซื้อซิงเกิลล่าสุดของโนกิมาให้เป็นที่ระทึกหน่อยว่ากูได้ไปเยือน Tower Record แล้วนะกูได้ไปอุดหนุนมาแล้วนะกูรู้สึกว่าโฟโต้บุ๊กมันหาซื้อง่ายอ่ะในไทยอ่ะแต่ CD มันหาซื้อยากมากนิก้าไม่สิ่งเพิ่งปล่อยเหรอถ้าจำไม่ผิดเนี่ย Sentimental Train อ่ะมาช้าสุดเลยนะเว้ยออกท้ายสุดคือ3ซิงเกิลของ3วงรอบนี้ออกพอๆกันโนกิออกคนแรกตามด้วยเคยะและ AKB ออกช้าสุดก็ประมาณว่าอะไรนะเนี่ยแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าวงไหนคือวงที่นิยมอ่ะฮะแต่ตรงนี้เป็นป้าย NGT นะเนี่ยป้ายตรงนี้เป็นป้าย NGT นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่อวย48เลยตลกมากเลยอ่ะไอ้ที่คนไปอะไรนะ
พูดถึงรูปที่เชอปางถ่ายลงนิตยสารเลือกตั้งล่าสุดอะหาว่าไปเกี่ยวกับ AV อะโคตรตลกเลยจริงๆด้านซ้ายที่ไม่ได้ที่ไม่ถ่ายดิถ่ายมาแต่ว่ามันสะท้อนแสงเว้ยเป็นบูธขายเขาเรียกอะไรนะโฟโต้บุ๊กส่วนตรงเนี้ยเป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับไอดอลนี่ก็เป็นอาสึกะใช่ไหมนี่อิคุตะแล้วก็มีมิซึกิอีกคนหนึ่งที่เห็น